ครับก็สวัสดีครับผมนาลิรดงเรืองแสนนะครับอยู่บ้านแข็งขยันนะครับตำบลนุนสว่างอำเภอกุดข้าวปุ้นนะครับเป็นศูนย์สปก.เครือข่ายด้านประมงนะครับของจังหวัดอุบลราชธานีนะครับก็ในฟาร์มนะครับก็มีทั้งหมดนะครับ26ไร่นะครับในการที่ศูนย์นะครับครั้งนี้นะครับก็คือด้านประมงที่ผมใฝ่ฝันนะครับในการเพาะปลานะครับซึ่งผมมองว่านะครับในการเพาะพันธุ์ปลานั่นนะครับจำหน่ายลูกปลานั่นนะครับกับเกษตรกรนะครับสามารถนำมานะครับสร้างอาชีพได้นะครับอีกทางเลือกหนึ่งนะครับในการเลี้ยงปลานะครับผมจึงใฝ่หาความรู้นะครับหลายๆทีนะครับเริ่มแรกในการเลี้ยงปลานะครับบ่ทั้งขั้นตอนเพาะนะครับก็คือการใช้ประโยชน์จากฟาร์มนะครับผมเองก็ได้เขาอบรมนะครับรวมเครือข่ายด้านประมงนะครับได้อบรมนะครับมีเจ้าหน้าที่ทั้งประมงนะครับท่านประมงอำเภอนะครับมาให้คำชี้เนี่ยบ่ว่าจะเป็นเรื่องการเพาะปลานะครับที่นี่นะครับก็เลยมีขั้นตอนการอบรมเพาะพันธุ์ปลานะครับผมเองกับเขาร่วมอบรมในศูนย์หลังจากนั้นนะครับก็ได้มาพัฒนาอยู่ที่ฟาร์มตนเองนะครับมาทำบ่อเพาะนะครับมาทำบ่อเพาะนะครับทดลองเลี้ยงนะครับบ่อเพาะอนุบาลฝึกสีดนะครับโดยมีพี่เลี้ยงก็คือท่านประมงอำเภอให้คำชี้เนี่ยในการฝึกอบรมที่ศูนย์นะครับที่ศูนย์ของผมเองนะครับจนถือว่านะครับก็ได้ลูกปลานะครับได้ปลารุ่นแรกนี่ก็เป็นที่น่าพอใจนะครับเพาะไปก็20โลนะครับได้ปลาอยู่ประมาณเท่านี้ก็ขายไปได้นะครับบ่อ1ไร่นะครับผมขายนะครับซึ่งอนุบาลนะครับอนุบาล2เดือนนะครับ2เดือน10มื้อนะครับผมก็สามารถนําปลาที่ผมเพาะนะครับนํามาขายเป็นตัวละบาทนะครับปัจจุบันนะครับในบ่อ1ไร่นั้นนะครับผมก็สามารถขายปลาได้ณปัจจุบันนี้ในบ่อนั้นก็คือ20,000โตแล้วครับแต่ว่าก็ยังเหลือปลาอีกในบ่อนะครับประมาณ150,000โตนะครับคาดว่าจะขายได้อีกนะครับตรงนั้นนะครับที่เหลืออยู่ในบ่อนะครับแต่ว่าอุปสรรคนะครับเนาะในการที่จะผลิตปลานั่นก็ต้องมีอุปสรรคอยู่นะครับผมเองก็นําเอานะครับนําเอานวัตกรรมนะครับที่ผมเองได้เดินทางไปอบรมนะครับในส่วนราชการบ่ว่าจะเป็นโครงการพระในพระราชดำรินะครับของพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวนะครับเนาะที่ผมเองนะครับได้ไปเบิ่งนะครับในส่วนของพื้นที่ของเพิ่นนะครับสวนที่เพิ่นเฮ็ดจัดแสดงไว้นะครับบ่ว่าจะเป็นไร่ช่างหัวมันจึงมาได้มาปรับปรุงนะครับพื้นที่ฟาร์มเจ้าของเองนะครับที่นี่นะครับก็ในการเจอปัญหาระบบน้ํานั่นนะครับผมเองก็ได้นําเอานวัตกรรมใหม่นะครับคือแผงโซลาร์เซลล์ที่เขามาปรับใส่ในฟาร์มนะครับเพื่อในการเพาะปลาเฮาจะทดแทนไฟฟ้านะครับเพราะว่าไฟฟ้านี่เป็นค่าใช้จ่ายที่สูงนะครับผมจึงเร่งเห็นว่าค่าเกษตรกรนะครับนําเอาเขามาใส่ในฟาร์มเฮ็ดระบบปลานะครับก็จะสามารถนะครับซอยเรื่องต้นทุนลดต้นทุนการผลิตนะครับในการผลิตปลาได้นะครับนี่คือนวัตกรรมใหม่นะครับหรือว่าเฮานะครับจะนําเอาน้ํานะครับจากบ่อปลานะครับที่เฮาใส่แล้วนะครับนําไปใส่ประโยชน์ในกิจกรรมอื่นก็คือผมใส่ก็คือเอาไปรดหญ้านะครับก็สามารถสร้างรายได้ได้เพิ่มขึ้นนะครับระบบในการทําฟาร์มของผมนะครับจะเน้นนะครับในการลดต้นทุนนะครับในการผลิตนะครับก็คือกิจกรรมนะครับระบบการถ่ายเทของน้ํานะครับผมนะครับจะทําท่อนะครับระบายน้ําหลอดนะครับพื้นนะครับระบายออกโดยบ่ต้องไปสูบออกนะครับตรงนี้เฮาก็จะประหยัดในงบประมาณนะครับทําระบบน้ําโดยปล่อยออกไปได้เลยนะครับหรือว่าเฮาจะเอาน้ําเข้าเฮาก็ใส่ระบบปล่อยน้ําเข้าเลยนะครับในบ่อนะครับตรงนี้เฮาก็จะบ่ได้เสียค่าเสียจ่ายนะครับนี่คือระบบการจัดการของการจัดการประมงดันท้ายเทน้ำนะครับตรงนี้ก็จะลดต้นทุนนะครับในการผลิตนะครับครับก็
สำหรับศูนย์ถ่ายทอดนะครับของด่านประมงนะพอเลี้ยงสัตว์น้ำนะครับตรงนี้นะครับมีการนะครับเชื่อมโยงนะครับระหว่างชุมชนนะครับแล้วก็ทางโรงเรียนนะครับเป็นหม่องเบื้องงานนะครับของนักหน่อยนักเรียนนะครับประถมนะครับหรือว่าหน่วยงานต่างๆนะครับเขามาเบิ่งนะครับในการพอเลี้ยงนะครับพอเลี้ยงแล้วก็การอนุบาลนะครับถึงวิธีการเลี้ยงต่างๆจนถึงการขายนะครับก็เป็นสถานที่เนาะอีกสถานที่นึงนะครับเป็นจุดเรียนรู้นะครับให้กับชุมชนนะครับก็มีการสอนนะครับวิธีการฉีดนะครับฮอร์โมนนะครับการเพาะปลาตะเพียนนะครับแล้วก็ปลาดุกเนาะนะครับมื้อนี้ก็ฉีดแต่ปลาตะเพียนอย่างเดียวนะครับเนาะอนาคตก็คงจะเพิ่มเติมไปในส่วนของปลาอื่นๆอีกต่อไปนะครับครับในส่วนโรงเรียนบ้านแข็งขยันนะครับได้เข้ามาร่วมในโครงการนี้นะครับเมื่อ2ปีการศึกษาก่อนมีการมาเรียนรู้กับวิถีชีวิตของคุณฤทธิ์ณรงค์เหลืองแสนนี่นะครับในการเลี้ยงปลานะครับตอนนั้นก็คือยังไม่พร้อมขนาดนี้มาปีนี้นะครับโรงเรียนเราก็ได้มีโอกาสมาเรียนรู้การเพาะพันธุ์ปลาจากศูนย์เรียนรู้เครือข่ายประมงนะครับวันนี้เราก็มีโอกาสพานักเรียนมาเรียนรู้นะครับในการฉีดฮอร์โมนเพื่อเร่งการไข่เพื่อขยายพันธุ์ของปลานะครับซึ่งเป็นกิจกรรมที่กำลังได้รับความสนใจจากชุมชนด้วยทีนี้เราก็มีแนวความคิดว่าในเมื่อเรามีหลักสูตรท้องถิ่นนะครับเราก็เลยเอาหลักสูตรท้องถิ่นนั้นมาประยุกต์เข้ากับศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้นะครับอย่างน้อยก็ให้เด็กได้รับความรู้ตรงนี้ไปใช้ในการเรียนหรือประกอบอาชีพช่วยเหลือพ่อแม่นะครับเพื่อให้มีรายได้เพิ่มขึ้นซึ่งเราก็ได้รับความร่วมมือได้รับความอนุเคราะห์จากท่านฤทธิ์ณรงค์เรืองแสนนะครับท่านให้ศูนย์แห่งนี้เป็นการเรียนรู้นะครับก็ขอขอบคุณคุณฤทธิ์ณรงค์เรืองแสนไว้หน้าโอกาสนี้ด้วยครับผมนะครับนอกจากได้แรงบันดาลใจนอกครับเนาะนะครับจากโครงการพระราชดำริขอเอ่ยอีกครั้งหนึ่งเนาะครับเนาะนะครับได้เบื้องงานมานะครับตรงนี้นะครับของเพิ่นนะครับก็ได้นำมาเฮ็ดเนาะนะครับได้นำมาเฮ็ดก็ได้ผลอีหลีนะครับในการเลี้ยงปลานะครับสร้างรายได้นะครับจากให้เกษตรกรนะครับเขามาเบิ่งเนาะครับเนาะถึงแม้จะเป็นไร่เล็กๆเนาะผมเองก็เป็นไร่เล็กๆนะครับก็ได้ใส่ทุนบ่หลายนะครับก็เฮ็ดแค่อยู่3ไร่นะครับก็สามารถนะครับสร้างรายได้นะครับเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัวได้นะครับอีกทางเลือกหนึ่งเนาะนะครับเนาะสำหรับมื้อนี้ผมเองก็คงจะนำให้ข้อมูลไว้เพียงซ้ำนี้ก่อนเนาะครับเนาะสำหรับมื้อนี้ก็ขอสวัสดีครับผมนะครับ